กระทรวงศึกษาธิการได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนควบคู่กับการจัดการศึกษาของรัฐโดยโรงเรียนเอกชนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนแบ่งเป็น2รูปแบบได้แก่โรงเรียนในระบบและโรงเรียนนอกระบบซึ่งโรงเรียนในระบบแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. ประเภทสามัญศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งในส่วนของการใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 2. ประเภทนานาชาติจัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตรของต่างประเทศส่วนโรงเรียนนอกระบบเป็นการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ให้กับผู้เรียนได้แก่ศิลปะและกีฬาวิชาชีพกวดวิชาสอนศาสนาเสริมสร้างทักษะชีวิตสถาบันศึกษาปอนอและศูนย์การศึกษาศาสนาอิสลามประจำมัสยิดหรือตาดีกาตามที่รัฐบาลกำหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติพุทธศักราช2561ถึง2580และแผนการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2560ถึง2579สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจึงได้นำแนวทางดังกล่าวมาขับเคลื่อนการศึกษาเอกชนภายใต้วิสัยทัศน์ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีมีความรู้และทักษะที่จำเป็นเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตโดยระบบการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานโดยมุ่งพัฒนาเพื่อให้โรงเรียนเอกชนเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพทำให้โรงเรียนเอกชนสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนในการเป็นโรงเรียนทางเลือกที่มีคุณภาพบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาศึกษาชาติให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและจากนโยบายเขตพัฒนาเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ของรัฐบาลสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนขานรับการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคตะวันออกของกระทรวงศึกษาธิการโดยมีเป้าหมายที่สำคัญดังนี้ 1. การวางแผนเส้นทางอาชีพหรือCareer Pathเป็นการประเมินความถนัดความสนใจและความต้องการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในการศึกษาต่อให้มีการวางแผนเส้นทางอาชีพหรือ Career Pathจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศในการศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มการศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นและกำหนดทิศทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามความถนัดการวางแผนการศึกษาเพื่อสร้างความร่วมมือและส่งต่อผู้เรียนให้สอดรับกับความต้องการของผู้เรียน 2.จัดทำหลักสูตรต้นแบบจัดทำหลักสูตรนอกระบบให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถนำไปใช้จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนนอกระบบและเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาพื้นที่ EEC และจัดทำคู่มือการนำหลักสูตรต้นแบบไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 3. เครือข่ายการพัฒนาและการบริหารจัดการการจัดทำระบบเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่ EEC ผ่านการทำแพลตฟอร์ม3จังหวัดทำหน้าที่เชื่อมโยงเครือข่ายระบบสารสนเทศเส้นทางอาชีพและการศึกษาต่อของผู้เรียนเพื่อพัฒนาระบบ Career Pathซึ่งโรงเรียนสามารถกรอกข้อมูลและประมวลผลเรียกใช้ข้อมูลโดยจะแสดงผลผ่านระบบ GIS เพื่อแสดงข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 4. โรงเรียนต้นแบบ EEC เป็นการพัฒนาโรงเรียนที่มีความพร้อมให้เป็นโรงเรียนต้นแบบพร้อมกับสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนในการพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนคุณภาพมีความพร้อมทั้งด้านอาคารสถานที่ห้องเรียนห้องประกอบการพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนพัฒนาระบบสารสนเทศใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกให้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและทักษะทางภาษารวมทั้งด้านอาชีพและเทคโนโลยีทำให้ผู้เรียนเป็นนวัตกรสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนพร้อมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษายกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างและเตรียมพร้อมผู้เรียนเพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาให้มีความรู้ทักษะอาชีพมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตการศึกษาเอกชนเสริมสร้างความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน